เป็นยังคนต่างจังหวัดจังต้องตื่นแต่เช้าจ้ะพี่น้องมามื้อนี้ปุ้ยสิพามาเบิ่งนะคะทุกคนนี่คือปุ้ย1ข่าวตั้งแต่ 4:00 ครึ่งเด้อจ้ะพี่น้องนะคะ 5:30 นจ้ะทุกคน1ข่าวซุกนะคะการ1ข่าวของเราก็คือใช้เวลาเนาะจ้ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะนับตั้งแต่ดั้งไฟเนาะจ้ะเป็นยังต้อง1ข่าวแต่เช้าขนาดนี้นะคะเพราะว่ายังเพราะว่าเฮาต้องตื่นให้ทันใส่บาตรค่ะทุกคนมื้อใด1ข่าวบ่ทันใส่บาตรก็คือติดแม่จมเนาะจ้ะการทําบุญใส่บาตรในตอนเช้าเนาะจ้ะเป็นกิจวัตรประจําวันของคนอยู่นี่เลยนะคะแล้วเป็นยังคือต้องใส่บาตรทุกมื้อนะคะก็เพราะว่าเพิ่นมีความเชื่อจ้ะพี่น้องมีความเชื่อว่าถ้าเราไม่ทําบุญใส่บาตรนะคะคนที่ตายไปแล้วก็สิบ่ได้กินข้าวว่าซั่นเนาะจ้ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าจะเฮ็ดให้ชีวิตของเฮานะคะมีความสุขความเจริญเนาะจ้ะแต่สําหรับปุ้ยแล้วนะคะเหตุผลหลักๆที่ต้องตื่นแต่เช้านั่นก็คือมีลูกเนาะจ้ะพี่น้องต้องตื่นมาเตรียมตัวให้เขาได้ไปโรงเรียนทํากับข้าวให้กินเนาะจ้ะนอกจากนี้แล้วนะคะปุ้ยก็ยังต้องเอาข้าวมาส่งพออยู่หน้าน้ําเนาะจ้ะในทุกๆเช้านะคะมาฮอดหน้า 6:00 นกว่านอกจากพอกระเตรียมตัวจะไปตัดหญ้าแล้วคือกันนะคะกลับจากมาแต่หน้านอกจากก็ต้องมาพาลูกกินข้าวนะคะแต่งตัวไปโรงเรียนจ้าเสร็จแล้วก็ต้องไปส่งเพิ่นนะคะก่อนสิไปส่งก็ต้องมาแวะซื้อสีก่อนจ้าเสร็จจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ต้องไปหับหลานมาหาหมอจ้าทุกคนเพราะว่าหมอนัดนะคะตรวจหลังจากเป็นไข้เลือดออกนอกจากนี่แหละค่ะทุกคนก็ต้องมาเสียเวลาอยู่มองนี้อีกกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็ออกมาหน้าจ้ามาเบิ่งงัวนะคะมาฮอดกับมาพ่อพ่อใหญ่เพิ่นกําลังได้ป้าจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นป้าขอนนอกจากช่วงนี่ฝนบ่ตกนะคะน้ำบุกเบิดแล้วจ้าพี่น้องป้ากะสิคอนแบบนี้นะคะมื้อนี้พ่อกะสิได้ป้าเอามาอู้เนาะจ้าพี่น้องคะป้าต้นน้อยๆแบบนี้จะถูกใจคนเฒ่าแห้งนะคะทุกคนเพราะว่ามันกินง่ายเนาะจ้าเวลาได้ป้าต้นน้อยๆแบบนี้พี่น้องเฮาเอาไปเฮ็ดอีหยังกินแน่เนาะจ้าทุกคนนอกจากมกกับอู้แล้วได้เวลาประมาณ 3:00 นเนาะจ้าก็เป็นเวลาของการไปหับลูกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้น้องไอดีก็อยู่อนุบาล3แล้วนะคะทุกคนเรียนอนุบาลมา4ปีแล้วจ้าปีแรกเพิ่นอายุบ่ถึงเนาะจ้าทุกคนก็เลยได้เรียน4ปีนะคะเลิกเรียนแล้วจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเฮานะคะสวัสดีครับแม่แม่แล้วอะไรอยู่ยังเต้สิบปากเอามาคืนเนาะทำไมแกไปซื้อขนมซื้อขนมมาใหญ่แกไปยังก็จะเป็นอยู่แถวประจำอยู่ไม่เป็นนะเราจะอยู่บ้านข้าตายล่ะฮะหลังจากฮับลูกมาตั้งแต่โรงเรียนแล้วนอกจากกะเฮ็ดกับเขากับน้ำให้เพื่อนกินก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ้ยก็ออกมาหน้าค่ะทุกคนพอกะเฮ็ดมกป้าไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเฮ็ดเป็นมกหมอนอกจากพี่น้องง่ายสะดวกดีนะคะปุ้ยจะบอกว่าแซ่บแห้งค่ะทุกคนรสชาติก็คือแบบพอดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเฮาบ่ได้กินป้าหน่อยๆแบบนี้มาโดนแห้งแล้วนอกจากพี่น้องค่ะปีหนึ่งก็สิมีอยู่บ่กี่เทื่อนะคะที่ป้าสิคอนแบบนี้นอกจากก่อนจะกลับบ้านในแต่ละมื้อนะคะก็ต้องแวะมาเอาหญ้าให้งัวก่อนจ้ะทุกคนน้องต้องได้กินอาหารเย็นนะคะถ้ามือได้บ่ได้หายาไว้ให้ก็ต้องให้กินฟางจ้าพี่น้องงัวของปุ้ยบ่ค่อยกินฟางนะคะทุกคนก็เลยต้องให้กินหญ้าเป็นหลักเลยค่ะเนื่องจากว่ามีแค่2ตัวนะคะหญ้าก็หลายคักจ้า